ยุโรปเนี่ยรีบาวด์มาแรงมากแต่เอาลุกในแง่ earning per share growth เขายังไม่ค่อยดียังไม่สดใสแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยยังสดใสอยู่เพราะว่าตัวเลขในเรื่องการส่งออกเริ่มกลับมาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยผลประกอบการกำไรเยอะมากตราสารหนี้ได้อานิสงส์แน่นอนจากการที่ดอกเบี้ยลดนะครับ NAV ของตราสารหนี้มันจะเพิ่มนะครับแต่ให้เลือกนิดนึงก็คือเรื่องพวก investment grade bond แต่ในส่วนของเงินสดเนี่ยเราแนะนำว่าให้ลดสัดส่วนเงินสดและไปลงทุนในส่วนของ equity หรือว่าตราสารทุนมากขึ้น S&P 500เนี่ยถ้าจำได้หุ้นนางฟ้า มันดันทั้งตลาด Nasdaq มันดันทั้งตลาด S&P ทำให้ค่าเฉลี่ย PE ของ Nasdaq เนี่ยค่อนข้างแพงมากอยู่ที่37เท่าหุ้นที่ยังไม่น่าเข้านะครับคือหุ้นจีนถึงแม้ว่า PE ต่ำมากตอนนี้อยู่แค่ 10.3เท่าเท่านั้นเอง 10.3 เท่าเทียบกับเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาซึ่ง5ปีที่ผ่านมาถือว่าถูกลงมากเพราะว่าเจอโควิดเข้าไปด้วยเนี่ยก็อยู่แค่ 13.5 เท่าเนี่ยแต่ก็ยังไม่แนะนำให้ลงทุนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Interview นะครับ by UOB Privilege Banking นะครับปีนี้2024แล้วหลายคนบอกเราต้องการที่จะเดินหน้าการลงทุนทีนี้ภูมิทัศน์การลงทุนครับคงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่งแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะลงทุนในตลาดที่มีความหลากหลายกันได้วันนี้เรามาดูกันนะครับว่า UOB นะครับ Investment Guide ในปีนี้2024เขามอง Asset Class ต่างๆเป็นอย่างไรทิศทางของ Asset Allocation นั้นจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบุคคลธนกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยคุณยุทธชัยเตยรัชกุลพี่ยุทธชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุทธชัยครับปีนี้หลายคนบอกว่าปีแล้วผ่านมาแล้วท้าทายพอสมควรทีเดียวหลายคนบอกเงินไหลเข้าไปที่ Developed Market ปีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และอย่างไรแรกทีเดียวครับพี่เรากลับไปดูเรื่องของตัวasset class ต่างๆไปก่อนว่าปีนี้ความน่ามองไม่ว่าจะเป็น fixed asset ก็ดีเรื่องของหลักทรัพย์ก็ดีมุมมองของ UOB เป็นไงบ้างครับครับก็จากอันนี้เพิ่งออกจากเตาเลยก็ว่าได้เพราะว่า ทุกอย่างรออัปเดตข้อมูลล่าสุดจนถึงธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ออกมาเป็น investment guidebook ก็แล้วกันให้กับนักลงทุนในปี2024ว่าจะลงทุนแต่ละ asset class อย่างไรดีนะครับนะครับถ้าดูหน้านี้เราแบ่ง asset class หลักๆเป็นเรื่องของ equityนะครับ fixed income commodity แล้วก็ cash ในแง่ของ equity เนี่ยนะครับเราก็แยกเป็นตลาดแล้วยังเราเริ่มให้น้ำหนักนะครับจากปีที่แล้วเราบอกว่าให้ถอยหรือ underweight ให้กลับมา neutral คือให้ลงทุนได้equity ให้ลงทุนกลับมาลงทุนได้โดยที่ตลาดที่เรามองว่าเป็น neutral คือลงทุนได้ก็คือ US ก็คือตลาดอเมริกานะครับในแง่ของยุโรปเนี่ยเราให้ลดสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนถึงแม้ว่ายุโรปจะมีผลประกอบการที่ดีถ้าจำใน EP ที่แล้วได้ยุโรปเนี่ยรีบาวด์มาแรงมากแต่เอาลุกในแง่ earning per share growth เขายังไม่ค่อยดียังไม่สดใสยังมีปัญหา earning per share growth มองกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าให้ underweight ของตลาดยุโรปไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยยังสดใสอยู่เพราะว่าตัวเลขในเรื่องการส่งออกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มกลับมาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยผลประกอบการกำไรเยอะมากปีที่ผ่านมาเพราะเขาส่งออกได้เยอะถ้าเงินเยนอ่อนส่งออกได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้อานิสงส์เยอะมากจากค่าเงินที่อ่อนดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเรายังให้น้ำหนักเป็นโอเวอร์เวทลงทุนได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกัน emerging market ที่เป็นเอเชียก็ยังให้น้ำหนักสามารถลงทุนได้นะครับยังเป็น neutral ยังลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของตราสารหนี้ตราสารหนี้แน่นอนนะว่าเนื่องจากว่าถ้าจำ EP ที่แล้วได้เนี่ย central bank ทุกที่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยของ central bank รัฐบาลกลางดังนั้นเนี่ยยังไงตราสารหนี้ได้อานิสงส์แน่นอนจากการที่ดอกเบี้ยลดนะครับ NAV ของตราสารหนี้มันจะเพิ่มนะครับแต่ให้เลือกนิดนึงก็คือเรื่องพวก investment grade bond นะครับเพราะนั้นในแง่ของ developed market นะครับ DM ก็คือ developed market IG ก็คือ investment grade bond อันนี้เราเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้ okay. นะครับเช่นตราสารหนี้อเมริกานะครับที่เป็น investment grade bond นะครับหรือ developed market ที่เป็น high yield นะครับอันนี้เราแนะนำว่าอย่าพึ่งเพราะ high yield อย่าให้ high yield อเมริกาเนี่ยมันคือบริษัทที่ยิวเป็น 10% เลยเนาะเพราะว่าลิกฟีก็คือ treasury bill เนี่ยเขา 5% แล้ว uh-huh. เพราะนั้นจังบอลเขาเนี่ย 10% เลยมันคือบริษัทที่มีความเสี่ยงที่จะ default จะไม่ชำระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็น developed market high yield ให้หลีกเลี่ยงนะครับให้ลดน้ำหนักในส่วนของ emerging market เนี่ยลงทุนได้นะครับถ้าเป็น investment grade bond แล้วก็ในส่วนของ emerging market ที่เป็น high yield เนี่ยยังลงทุนได้แต่อย่าลงทุนเยอะลงทุนในสัดส่วนที่น้อยนะครับในส่วนของ commodity เนี่ยแน่นอนว่าก็ยังถือต่อได้นะครับน้ำมันเนี่ยดูแนวโน้มแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถลอง position ได้นะครับยังสามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้นะครับในแง่ของprecious metal ก็ยัง neutral ก็คือยังสามารถถือครองได้ไม่ต้องขายไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็คือ hold position ได้แต่ในส่วนของเงินสดเนี่ยเราแนะนำว่าให้ลดสัดส่วนเงินสดและให้ไปลงทุนในส่วนของ equity หรือว่าตราสารทุนมากขึ้นแล้วก็ตราสารหนี้มากขึ้นมาดูแบบนี้ครับผมขอไปที่เรื่องของตัว
สินทรัพย์เสี่ยงกันบ้างครับพี่เรื่องของ equity เวลาปกติแล้วก็จะมองจากเลนว่า PE ของแต่ละที่เป็นอย่างไรทาง UOB เนี่ยพอมี house view ไหมครับว่า PE ข้อมูลแต่ละอย่างที่เราเก็บออกมาของแต่ละตลาดหน้าตาเป็นไงควรจะมีจังหวะเข้าทำแต่ละตลาดอย่างไรบ้างครับขอบคุณมากคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากปกติการคำแนะนำในการลงทุนที่ธนาคารให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะมอง PE ย้อนหลังค่าเฉลี่ย5ปีของแต่ละตลาดว่าตอนนี้มันถูกหรือมันแพง relative เป็นยังไงนะครับตอนนี้ถ้าเรามองในแง่ดัชนีหุ้นโลกก่อนเราเรียกว่า World MSCI เนี่ยจะพบว่า World MSCI เนี่ยตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ประมาณ18เท่า 18.5 เท่าแล้วก็ PE เฉลี่ย5ปีก็ประมาณ 18.1 คือมัน well priced ไปแล้วมันโอกาสที่มันจะ upหรือดาวมันแต่ค่อนข้างน้อยนะครับเช่นเดียวกับตลาดของอเมริกา S&P 500เนี่ยถ้าจำได้หุ้นนางฟ้า มันดันทั้งตลาด Nasdaq มันดันทั้งตลาด S&P ทำให้ค่าเฉลี่ย PE ของ Nasdaq เนี่ยค่อนข้างแพงมาก อยู่ที่37เท่าขนาดที่37เลย Nasdaq 37เท่าในขณะที่ค่าเฉลี่ย PE 5ปีอยู่ที่31เท่านะครับในที่ S&P เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่22ในอดีตที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 21.7 เพราะนั้นก็คือ2ตลาดนี้ก็อาจจะต้องลดคืออาจจะไม่ได้ลงเพิ่มแต่ก็คือระมัดระวังกันละกันในการเข้าซื้อเพิ่มหรือในการลงทุนในแต่ละรอบนะครับตลาดยุโรปเนี่ยถึงแม้ว่า PE จะดูถูกมากหมายถึงว่าราคานะครับปีนี้ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 12.7 เท่านะครับเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15เท่า 15.2 เท่าแต่ก็ยังแนะนำไม่แนะนำเพราะว่ามันขึ้นกับ earning growth อย่างที่บอก earning growth ของยุโรปประเทศหลักๆเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่น่ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝรั่งเศสของเยอรมันเนี่ยเศรษฐกิจมันยังมีความปัจจัยไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นเนี่ยยังแนะนำว่ายังไม่ให้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในตลาดยุโรปโอ้โหต้องขอบคุณครับเพราะหลายคนบอกว่า PE มันไม่สูงนักแต่ต้องไปดู earning per share ว่าเอาลุกเขาดีหรือเขาไม่ดีโอเคอันนี้เป็นอีก perspective หนึ่งที่น่าสนใจมากครับใช่ครับครับแล้วตลาดญี่ปุ่นหรือโทพิกเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะได้อานิสงส์จากการส่งออกนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15เท่านะครับ average อยู่ที่ประมาณ16กว่าก็ยังน่าสนใจลงทุนได้นะครับก็อาจจะลงทุนตามจังหวะการลงทุนก็แล้วกันว่าเมื่อไหร่มันย่อนะครับมีการ correction ดีๆเนี่ยเราอาจจะเข้าไปได้ส่วนหุ้นที่ยังไม่น่าเข้านะครับคือหุ้นจีนถึงแม้ว่า PE ต่ำมากตอนนี้อยู่แค่ 10.3 เท่าเท่านั้นเอง 10.3 เท่าที่บอกเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาซึ่ง5ปีที่ผ่านมาถือว่าถูกลงมากเพราะว่าเจอโควิดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาอยู่แค่ 13.5 เท่าเนี่ยแต่ก็ยังไม่แนะนำให้ลงทุนเพราะอย่างที่บอกมันมีปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของคนจบใหม่ที่ยังมีอัตราการทำงานที่น้อยอยู่ทั้งในเรื่องของภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีอยู่ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขงั้นปีหน้าเนี่ยตลาดจีนเรายังแนะนำไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับยังอันเดอร์เวทนะครับแล้วก็ในแง่ของเอเชียนเนี่ยนะครับก็เริ่มน่าสนใจละเฉลี่ย PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เท่ากว่าตอนนี้อยู่ที่14ของไทยเนี่ย PE ได้เฉลี่ยในอดีตอยู่ที่18ตอนนี้อยู่ที่16แต่ประเทศไทยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันขึ้นกับว่าไอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐจะทำเนี่ยมันมีผลได้จริงจังแค่ไหนครับหรือภาคบริการของเราซึ่งอ้างอิงกับทัวริสต์อินดัสทรีเนี่ยมันจะกลับมาเข้มแข็งชูธงได้เหมือนเดิมหรือเปล่าได้ดีเท่ากับก่อนโควิดหรือเปล่าครับ นะครับอันนั้นก็ยังเป็น big question mark อยู่นะครับเพราะนั้นเป็นปีที่ยังเพิ่มการลงทุนได้แต่ลงทุนแบบระมัดระวังในตลาดนะครับที่ดูแล้วระดับ PE ยังเหมาะสมในการลงทุนอยู่ครับ ครับพี่ยุทธชัยครับนักลงทุนแต่ละคนมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับสมมติเรา perspective มาสักครู่นี้ไปเปรียบเทียบกันนะครับกับคนสมมตินักลงทุนเราแบ่งออกเป็นความสามารถในการรับความเสี่ยงหลายระดับmapping ออกมาแล้ว asset allocation ที่ทาง UOB มีข้อแนะนำให้กับคนที่มีความสามารถรับความเสี่ยงไม่เท่ากันนี้ออกมาเป็นไงบ้างครับครับคือในแง่ของการแบ่งความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้เนี่ยเราแบ่งเป็น5ระดับนะครับตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่5ระดับที่1ก็คือลูกค้าที่ไม่รับความเสี่ยงเลยโอเคเพราะนั้นในแง่ของ asset allocation เขาก็จะเป็นเงินฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลที่เป็น money market นะครับเพราะนั้น equity หรือว่าตราสารทุนเนี่ยคือ0ในที่ลูกค้าความเสี่ยง5เนี่ยคือรับความเสี่ยงได้สูงสุดเนี่ยคำแนะนำก็คือสามารถลงทุนเป็นหุ้นเนี่ยตราสารทุนเนี่ยได้ถึง 100% เลยนะครับทีนี้เราเลือกตราสารเราเลือกความเสี่ยงที่ลูกค้าทั่วไปเป็นก็แล้วกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่4ที่3หรือ4เอาเรทติ้ง3กลางๆอ่ะ3ส่วนเรทความเสี่ยง3เนี่ยคำแนะนำของ UOB ก็คือให้ลงทุนในตราสารทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 53% นะครับแล้วก็ต้องแบ่งตามย่อยตามตลาดอีกว่าในตราสารทุน 53% เนี่ยควรจะอยู่ในภูมิภาคไหนเราก็แนะนำว่าควรจะเป็น develop market เช่นอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ 32% นะครับแล้วก็เป็นยุโรปประมาณ 8% เป็นญี่ปุ่นประมาณ 8% นะครับแล้วก็ emerging market ที่เป็นเอเชียเนี่ยอาจจะลงสัก 5% นะครับรวมกันก็ประมาณ 53% ครับในขณะที่ตราสารหนี้นะครับเรายังแนะนำว่าลูกค้าที่ความเสี่ยงกลางๆความเสี่ยง3เนี่ย
ลงสักประมาณสัก 47% เป็นตราสารหนี้ที่อยู่ใน Developed Market ที่เป็น Investment Grade เนี่ยประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เลย 21-22% นะครับพวก High Yield เนี่ยให้พยายามหลีกเลี่ยงเต็มที่ก็อย่าให้เกิน 2-3% ก็พอละนะครับในเดียวกัน Emerging Market ที่เป็น Investment Grade นะครับก็ยังลงทุนได้อยู่อาจจะลงทุนสัก 18-20% นะครับแล้วก็ในส่วนของ emerging market ที่เป็น high yield ก็ยังพอลงทุนได้เพราะ high yield ของเราเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวมากของต่างประเทศ high yield ของเรานี่อาจจะ yield อาจจะอยู่ที่ประมาณ 6-7% แต่ของอเมริกานี่คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ละอันนั้นใกล้ๆจะจังบอลแล้วไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นนะครับเพราะนี่คือ net asset allocation ที่เราแนะนำส่วนลูกค้าที่แบบประเภท tech risk ได้เยอะๆเลยเป็นความเสี่ยง5เนี่ยก็แนะนำว่าลงทุนตราสารทุนได้ถึง 100% ก็จะต้องเป็นน้ำหนักของ Developed Market คืออเมริกาเยอะหน่อยคือ 60% เป็นอเมริกานะครับแล้วก็ 15% เป็นยุโรป 15% เป็นญี่ปุ่นแล้วก็อีก 10% เนี่ยจะเป็นเอเชียนะครับเป็น Emerging Market โอ้อันนี้แบ่งตามเลเวลของ Risk ไปเลยใช่ครับทีนี้ผมขอกลับมาที่คนไทยกันบ้างผมเชื่อว่าตอนนี้บ้านเราจะประกอบไปด้วยคนที่มีหลากหลาย generation ที่เขาเริ่มต้นสั่งสมความมั่งคั่งแล้วครับพี่ UOB พอมีข้อมูลมั้ยครับว่าณเวลาเนี้ยพฤติกรรมของคนไทยมีการเก็บเงินก็ดีมีการเอาเงินไปลงทุนก็ดีเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นสัดส่วนครับเนี่ยผมมีข้อมูลย้อนหลัง20ปีเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนบ้างในรูปแบบอะไรบ้างถ้าเราดูเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณ2535ก็แล้วกันเราพบว่าเงินร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยของ wealth เนี่ยอยู่ในรูปแบบของเงินฝากธนาคารนะครับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือว่าสัดส่วนของเงินฝากธนาคารลดลงไปอยู่ที่ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับมีสัดส่วนลงทุนในกองทุนรวมกองทุนรวมนะครับหรือว่ามิวชวลฟันเนี่ยมากขึ้นนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเรื่องของprovident fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นมาอีกประมาณ 20% นะครับที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในแผนของประกันที่ได้เซฟวิ่งด้วยตรงนั้นก็อีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ private investment ของลูกค้าที่เป็น high net worth ไปเลยนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าดูในแง่ของ generation แล้ว investment behavior เนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างข้อดีก็คือว่าเราเห็นเทรนด์ครับย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ปี2556ถึง2563อันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้จากในแง่ของ SEC ต่อกรต.นะครับก็จะเห็นว่าทุกเจนเนี่ยเซฟมากขึ้นในแง่ของกองทุนรวมคือหมายถึงทุกคนให้ความสำคัญกับการลงทุนในกองทุนรวมมีฟันด์แมเนเจอร์มาบริหารมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่าง Gen Y นะครับก็คือเพิ่มสัดส่วนมาเรื่อยๆแล้วนะครับจากประมาณ 1.2% ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3.2% ที่เอาเงินของตัวเองไปลงทุนในกองทุนรวมนะครับ Gen Y Gen Z เนี่ยนะครับก็คือว่าเข้าใจข้อดีของการ diversification นะครับก็เลยลงทุนในกองทุนรวมในส่วนของBaby Boomer เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่า baby boomer เนี่ยสัดส่วนแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะอาจจะเป็นคนรุ่น60กว่าปีนะครับก็อยู่ที่ 2.4% ส่วนของที่เริ่มมาแล้วคือ Gen Z เนี่ยเริ่มจะเปิดกองทุนละแต่ว่าเขายังเด็กอยู่นะครับเพราะ Gen Z เริ่มตั้งแต่10กว่าขวบจนประมาณ20ก็ตื่นตัวเร็วแต่ถ้าลองดูในแง่เปรียบเทียบสัดส่วนกับเม็ดเงินเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยผมมีภาพถัดไปให้ดูครับคือถ้าเราเอาลูกค้าเนี่ยนะครับแบ่งลูกค้าในแง่ของคนที่เปิดกองทุนรวมก็แล้วกันเราพบว่าในอดีตเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เปิดกองทุนรวมเนี่ยจะเป็นคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ครับก็คือรุ่นประมาณ60กว่ากับรุ่นประมาณ45จนถึงวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยทำงานเนี่ยสักส่วนใหญ่นะครับจะเรียกว่าสัก 75-80% เลยก็ว่าได้อันนั้นเป็นข้อมูลเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ละเทรนด์มันเปลี่ยนเราพบว่าสัดส่วนของเจน Y เนี่ยเปิดกองทุนเยอะขึ้นมากนะครับนะครับตอนนี้เจน Y เนี่ยเปิดกองทุนในสัดส่วนประมาณ 35% ประมาณ1ใน3ละโหที่เปิดกองทุนครับแต่ด้วยความที่เขายังเด็กอยู่นะครับเพราะเจน Y นี่อายุตั้งแต่20กว่าจนถึง30กว่าเขามีสัดส่วนของผู้ลงทุนเยอะก็จริงแต่เม็ดเงินเขาเทียบกับทั้งเซกเมนต์น่ะทั้งทุกเจเนอเรชั่นน่ะเขาแค่ 10% เพราะด้วยวัยนะเวลเขาก็มียังบางอยู่ใช่ใช่ๆเพราะงั้นคนที่ยังมี investment sizewallet เยอะเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่ม baby boomer กลุ่มผู้ใหญ่60แบบ plus กับกลุ่มที่ทำงานแล้วคือ45ถึง50ก็คือ X กับ baby boomer อันนี้สัดส่วนในแง่ของ wealth ที่อยู่ในกองทุนรวมเนี่ยสูงถึง 77% โอ้ครับโอ้ท้าทายมากทีนี้ผมมาอีกส่วนกันบ้างคนไทยกันเองเวลาที่เราลงอย่างที่เราเคยคุยกันนะบางครั้งเหมือนกับเรามี home bias เราก็จะลงผมเรียนถามพี่ไงครับปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่ได้จำกัดเฉพาะเช่นคุณไทยกองทุนหุ้นไทยแต่เราสามารถลงทุนได้หลายตลาดมากๆแทบจะทั่วโลกแล้ว UOB พอมีตัวเลขไหมครับว่าเรื่องของการที่คนไทยเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นสัดส่วนลงทุนภายในประเทศกับลงทุนต่างประเทศสัดส่วนออกมาเป็นประมาณเท่าไหร่ครับคำถามที่ดีมากเวลาเราดูไซส์ของเขาเรียกว่า AUM หรือสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุนรวมเราจะพบว่าไซส์ของมันเนี่ยย้อนหลังไป4ปีตั้งแต่2019เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้าน
4.2 4.3 ล้านล้านเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยประมาณตุลาคมก็อยู่ที่ประมาณ 4.2 ล้านมันนิ่งมากเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมของกองทุนซึ่งในแน่นอนในกองทุนมันก็มีการลงทุนในประเทศกับลงทุนต่างประเทศต่างประเทศเราเรียกว่า offshore investment ก็แล้วกันหรือว่า FIF foreign investment fund ก็คือแรปเข้ามาขายแล้วก็แปะโลโก้ของแต่ละบลจ.นะครับแล้วก็มีการทำ hedging ในแง่ความเสี่ยงเราพบว่าก้อนที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันเยอะขึ้นจากสัดส่วนนะครับคือเคยมีอยู่ประมาณ600,000กว่าล้านนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านละคือเท่าตัวใน4ปีที่ผ่านมาเท่าตัวแต่ที่น่าสนใจคือว่าภาพใหญ่ของกองทุนรวมมันไม่ได้โตขึ้นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้โตขึ้นเนี่ยผมคาดเดาว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ NAVEffect NAV คือ NAV NAV คือ Mark to Market นะพูดง่ายๆเพราะว่าอย่างที่ดูในเอพิโซดที่แล้วอ่ะตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีใช่มั้ยครับในที่ผ่านมาเนี่ยเรามองในแกนไหนก็ตามเนี่ยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเทียบกับหุ้นโลก World MSCI ในตั้งแต่ระยะ1ปี3ปี5ปี10ปีมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มทำให้มันไม่โตส่วนหนึ่งเพราะเรื่อง NAV ที่มันติดลบด้วยแต่ที่หุ้นโลกการลงทุนในหุ้นโลกมันโตมาเพราะว่า World MSCI มันบวกแล้วส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยมีความรู้การศึกษาแล้วเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ลงทุนมากขึ้นนะครับอันนี้ภาพสุดท้ายนี่จะเห็นชัดเลยนะครับว่าเราเอาผลตอบแทนการลงทุนนะครับเอาเงินไปฝากไว้ในลงทุนในหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์นะครับกับลงทุนในแง่ World MSCI เนี่ยมองในแง่ของ1ปี3ปี5ปี10ปี15ปีและ20ปีเราจะพบเลยว่าทุกวินโดว์พีเรียดเนี่ยหุ้นโลกไม่หุ้นโลกชนะหุ้นไทยโอ้เออนี่เปรียบเทียบมันง่ายๆเลยนะผลตอบแทนของโลกดีกว่าเราอยู่แล้วใช่ๆครับนี่ก็คือสาเหตุหลักๆที่ว่าทำไมเราจึงควรพิจารณาการออกไปลงทุนกับต่างประเทศด้วยถูกต้องครับจำเป็นมากเลยเรื่องของ diversification เพราะว่าคือหลายๆครั้งเนี่ยที่ในหลายเวทีสัมมนาจะพยายามไปบอกให้ลูกค้าเข้าใจว่าการ diversify สำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยโลกเนี่ยมันเป็น market cap ที่ใหญ่กว่าหุ้นไทยอยู่แล้วการเอาเงินไปใส่ในหุ้นโลกเนี่ยมันมี liquidity ที่ทำให้ราคาสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ยมันมีความน่าสนใจกว่าที่จะลงทุนใน home bias investment อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคนไทยเราคนเอง home bias ครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามองดูจากตัวเลขที่มีพบว่าศักยภาพในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนการลงทุนถ้าเรามี perspective ที่กว้างขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่ในบ้านแต่ยังไปที่อื่นด้วยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับนักลงทุนชาวไทยนอกเหนือจากนี้ไกด์บุ๊กที่บอกมาทำให้เราได้เห็นนะครับว่าผ่านการวิเคราะห์คบคิดกันมาอย่างดีไกด์บุ๊กในปีนี้มี perspective อย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับพี่ยุทธชัยที่มาคุยกับเราขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับและนั่นก็เป็นมุมมองนะครับเป็น investment guide จากทาง UOB นะครับที่เรานำมาแบ่งปันกันนะครับกับรายการ Wealth Interview สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ